ในเหตุหนึ่งนะคะที่ตำรวจฆ่าตัวตายค่ะในกรณีนี้ตำรวจเครียดนะคะเขียนจดหมายลาก่อนจะจ่อยิงตัวเองและเสียชีวิตในห้องทำงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุในครั้งนี้ค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรับแจ้งเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณห้องทำงานชั้น7ของตึก5นะคะโดยพบผู้เสียชีวิตเป็นชายสภาพศพสวมเสื้อยืดสีดำสวมกางเกงขาสั้นสีดำนอนพาดกับเก้าอี้พับที่ศีรษะมีรอยกระสุนปืนและที่พื้นนะคะก็มีเลือดไหลนองทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือพันตำรวจตรีสหัสวัฒน์พันเกตสารวัตรฝ่ายแต่งตั้งใกล้กันพบอาวุธปืนขนาด9มม.ตกอยู่ใกล้กับผู้ตายและจากการตรวจสอบพบจดหมายที่ถูกเขียนด้วยลายมือระบุว่าขออโหสิกรรมให้ด้วยเพราะความซึมเศร้าเกินไปซึ่งหลังเกิดเหตุพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทชัยวัฒน์เกตวรชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชและผู้กำกับสน.ปทุมวันร่วมชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตและเก็บหลักฐานเพิ่มเติมทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าผู้เสียชีวิตคือพันตำรวจตรีศาสวัตรพันเกศรวัตรฝ่ายแต่งตั้งสำนักงานกำลังพลเป็นนักเรียนตำรวจรุ่นที่63นะคะในเรื่องดังกล่าวนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้มีการตรวจสอบหาสาเหตุและทำสำนวนไต่สวนชันสูตรพลิกศพพร้อมฝากแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพันตำรวจตรีศาสวัตรด้วยเพราะเท่าที่สอบถามผู้บังคับบัญชาทราบว่าพันตำรวจตรีศาสวัตรเพิ่งทำงานได้ประมาณ1ปีและมีความตั้งใจในการทำงานมากเป็นตำรวจที่มีอนาคตไกลพร้อมกันนี้จะดูแลเรื่องสวัสดิการและเงินช่วยเหลือกับครอบครัวอย่างเต็มที่ค่ะ